สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับครูนะคะต่อเนื่องในส่วนของวิชาภาษาไทยนะคะในช่วงห้องเรียนออนแอร์นะคะแล้วก็ครูก็ยังคงที่จะให้ตัวอย่างข้อสอบที่นักเรียนควรจะต้องเตรียมพร้อมในการสอบ A level นะคะถึงจะเป็นปีหน้าแต่ถ้าได้ลองทำในปีนี้ตอนนี้นะคะนักเรียนก็น่าจะเตรียมพร้อมมากขึ้นแล้วก็การทดสอบตัวเองที่ดีที่สุดก็คือลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงนะคะแล้วก็ลองทำข้อสอบดูนะคะลองดาวน์โหลดข้อสอบนะคะแล้วก็เอาไปทำนะคะแล้วก็ดูว่าเราได้กี่ข้อนะคะทำสัก3ปีขึ้นไปดูแนวโน้มของคะแนนตัวเองข้อไหนที่ยังไม่เข้าใจนะคะก็กลับมาดูช่วงห้องเรียนออนแอร์ในวิชาภาษาไทยนะคะหรือว่าครูได้อธิบายหรือว่าทบทวนไปบ้างแล้วก็จะได้ดูว่าตัวเองทำได้หรือไม่ได้รู้หรือไม่รู้แค่ไหนนะคะการสอบอาจจะเป็นเรื่องที่นักเรียนไม่ต้องเครียดมากแต่ว่านักเรียนพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าเรารู้หรือไม่รู้แค่ไหนในการเรียนแต่ละอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการรู้เนี่ยการรู้เรื่องนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้ในปัจจุบันนะคะต่อเลยนะคะในข้อ26คราวที่แล้วยังเป็นเรื่องของการใช้ภาษาบรรยายอธิบายพรรณนาใช่ไหมคะคราวนี้เราพูดถึงโวหารในข้อ26ต่อนะคะก็ยังพูดถึงโวหารอยู่เป็นโวหารชนิดใดโวหารก็คือถ้อยคำเปรียบเทียบถ้อยคำที่คำพูดนะคะที่บรรจงหรือว่าใช้มีการเรียบเรียงใช้อย่างประณีตแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองดูเนาะข้อความนี้บอกว่าก่อนจะถึงอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังรถของเราเลี้ยวเข้าจอดที่จุดชมวิวดอยกิ่วลมหลายคนกระชากอุปกรณ์ถ่ายภาพออกมาให้ทันภาพของแสงวันใหม่เบื้องหน้าเห็นทะเลหมอกขาวนวลกำลังอ้อยอิ่งในอ้อมกอดของขุนเขาไกลออกไปเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวยืนเคียงตะวันราวกับสถูปของกาลเวลาบางทีภาพมันสวยมากใช่ไหมคะเราอยากจะเล่าเรื่องให้คนอื่นรู้ว่ามันสวยจริงๆแต่ไม่รู้จะเล่ายังไงมันก็ต้องมีการเปรียบเทียบใช่ไหมคะที่ครูเคยบอกไปแล้วในเรื่องของการใช้โวหารภาพพจน์ก็คืออธิบายบรรยายพรรณนาถ้าพรรณนาก็คือต้องมีรายละเอียดนะคะมีโวหารภาพพจน์เข้ามาแทรกด้วยอันเนี้ยมีรายละเอียดมีการใช้คำที่ประณีตใช่ไหมคะตอนต้นเนี่ยจะเป็นการบรรยายใช่ไหมก่อนจะถึงรถเราเลี้ยวเข้าจุดชมวิวอันนี้ก็เป็นการเป็นการบรรยายอยู่เลยนะคะสีเหลืองนะคะเป็นบรรยายปุ๊บพอมาถึงนี่แล้วค่ะหลายคนกระชากอุปกรณ์ถ่ายภาพออกมาให้ทันภาพของแสงวันใหม่เบื้องหน้าเห็นทะเลหมอกขาวนวลอ้อยอิงอ้อยอิงในอ้อมกอดของขุนเขาไกลออกไปเห็นยอดดอยหลวงเชียงดาวยืนเคียงตะวันราวกับสถูปของกาลเวลาอย่างเงี้ยมีโวหารภาพพจน์ด้วยมี2อย่างเลยใช่มั้ยคะก็คือเป็นบรรยายกับพรรณนานะคะเพราะว่ามีการใช้ภาพพจน์นะคะภาพพจน์ figure of speech มาด้วยนะคะไม่ใช่image ไม่ใช่ภาพลักษณ์นะคะเราเคยพูดไปแล้วต่อไป27จากคำพูดต่อไปนี้อนุมานได้ว่าผู้พูดเป็นคนอย่างไรครูพูดว่าอนุมานไม่ใช่หนุมานนะคะไม่ใช่หนุมานเจี๊ยกๆนะคะอนุมานแปลว่าคาดคะเนคาดคะเนนะคะโดยเหตุผลบวกกับเหตุผลข้อเท็จจริงที่มีอยู่นะคะนะคะเขาบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาผมมองทะลุแล้วชีวิตเราคงชีวิตคนเราต้องเดินหน้าต่อผมเก็บสิ่งดีๆไว้ในใจก็พอไม่น่าเชื่อว่าในหัวใจดวงนิดของเรานี้จะเป็นที่เก็บอะไรต่างๆไว้มากมาย27นะคะจากข้อความนี้เขาเก็บกดไหมก็ไม่ได้เก็บกดนะเพราะบอกว่ามองทะลุแล้วคิดมากไหมก็ไม่คิดมากนะคะเพราะบอกว่ามองทะลุแล้วใช่ไหมทำใจได้ผมมองทะลุแล้วชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อเก็บสิ่งดีๆไว้ในใจก็พอแสดงว่ามีบางอย่างเนาะมีบางอย่างไม่ต้องไม่ได้เก็บกดใช่ไหมไม่สนใจอดีตก็ไม่ใช่เพราะว่าเก็บไว้ในใจมองโลกในแง่ลบก็ไม่ใช่ที่ใกล้เคียงคือทำใจได้เพราะบอกว่าผมมองทะลุแล้วนี่คีย์เวิร์ดนะคะตอบข้อ3อนุมานลักษณะของผู้พูดข้อ27ข้อใดมีเสียงตำหนิตำหนิแปลว่าไม่ได้แปลว่าพูดหรือวิพากษ์วิจารณ์นะคะในทางลบใช่ไหมคะข้อ1เขาบอกว่าพี่ยังทำรายงานไม่เสร็จเลยวันนี้ไปออกกำลังกายด้วยไม่ได้นะ
ไม่ได้ตำหนิใช่ไหมคะอันนี้แค่บอกเฉยๆข้อ2ผมมีนัดกับเพื่อนว่าจะไปห้องสมุดพี่จะฝากยืมอะไรไหมอันนี้ก็เป็นคำถามด้วยนะคะอันแรกแจ้งให้ทราบอันนี้ถามมีน้ำใจด้วยซ้ำข้อ3วันนี้ผมเอาชุดพละของพี่ไปใส่นะของผมคับมากจนใส่ไม่ได้แล้วนี่ก็แจ้งเฉยๆใช่ไหมคะไม่ได้ตำหนิข้อ4ผมซักรองเท้าให้พี่แล้วแต่วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยยังไม่แห้งซักให้แล้วก็บอกเฉยๆนะคะไม่ได้ตำหนิข้อ5หยิบของอะไรไปใช้แล้วเอามาคืนที่ด้วยอย่าให้พี่ต้องตามเก็บทุกครั้งนี่ข้อ5นะคะเอามาคืนด้วยอย่าให้พี่ต้องตามเก็บทุกครั้งเป็นการตำหนิพูดถึงพฤติกรรมนะคะเก็บของเราไม่ใช้29ข้อใดตรงตามจุดประสงค์ในการพูดของครูนะคะครูบอกว่านักเรียนรู้ไหมว่าส้มตำอาหารยอดนิยมของเรามีมาตั้งแต่สมัยไหนนักเรียนบอกไม่ทราบค่ะคุณครูเล่าให้ฟังหน่อยสิคะครูบอกว่าคนไทยกินส้มตำกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาก็มีข้าวมันส้มตำเขาจะหุงข้าวด้วยกะทิแต่ไม่เช็ดน้ำกินกับส้มตำแบบไทยแท้ทุกวันนี้มีส้มตำหลากหลายชนิดที่นิยมกันก็เป็นส้มตำปูส้มตำไทยส้มตำปลาร้าส้มตำคล้ายกับสลัดของยุโรปซึ่งเน้นรสเปรี้ยวเพื่อเรียกน้ำย่อยส้มตำเป็นอาหารที่กินง่ายมีวิตามินและเกลือแร่ฟังแล้วน่ากินนะคะอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าจุดประสงค์ของการพูดของครูคือให้ความรู้เรื่องส้มตำอ่ะกว้างดีนะคะบอกวิธีทำข้าวมันส้มตำอันนี้ไม่ครอบคลุมข้อ3แนะนำให้กินส้มตำเรียกน้ำย่อยก็ส่วนหนึ่งไม่ครอบคลุม4เปรียบเทียบรสชาติส้มตำกับสลัดก็มีนะคะแต่ไม่ได้บอกทั้งหมดไม่ครอบคลุมชี้เห็นคุณค่าทางโภชนาการของส้มตำอันนี้แทบจะไม่มีเลยนะคะต่อไปเพราะข้อที่ใกล้เคียงที่สุดคือข้อ1ให้ความรู้เรื่องส้มตำนะคะข้อ30คำพูดตำข้อใดเหมาะที่จะเติมในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะเตือนตาบอกว่าอะไรไม่รู้แต่ขวัญใจตอบว่าเราต้องไปเรียนว่ายน้ำสิการว่ายน้ำทำให้ลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นเพราะว่าได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายฉันมีครูฝึกที่เก่งมากจะแนะนำให้นะคำพูดที่เหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างที่กำหนดให้นะคะก็คือบอกว่าอะไรคะได้ข่าวว่าเธอไปว่ายน้ำเพื่อลดน้ำหนักหรอรูปร่างดีขึ้นมากจนฉันจำแทบไม่ได้นี่ก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะเป็นการตำหนิมาข้อ2เธอว่ายน้ำเพื่อลดน้ำหนักใช้ท่าอะไรล่ะเรียนยากไหมฉันอยากไปเรียนบ้างจริงๆยังไม่ต้องระบุเลยว่าว่ายน้ำใช่ไหมคะเพราะเขาเสนอการว่ายน้ำข้อ3ฉันอยากหุ่นดีอย่างเธอบ้างเธอทำอะไรน่ะฉันชักสนใจบ้างแล้วเปิดมานี่น่าจะใช่ใช่ไหมคะข้อ4ฉันอยากเรียนว่ายน้ำบ้างก็น่าจะไม่ตรงกับคำตอบที่บอกว่าเธอไปเรียนว่ายน้ำสินะคะข้อ5เทอมนี้เราลงวิชาเลือกเสรีวิชาไหนดีเราไม่ชอบว่ายน้ำเลยไปเรียนลีลาดดีไหมก็ไม่ตรงกับข้อมูลของขวัญใจที่บอกว่ายน้ำดีก็ต้องตอบข้อ3นะคะฉันอยากหุ่นดีอย่างเธอบ้างนะคะต่อไปข้อ31นะคะ31ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญในร่างกายของคนเรามีทั้งเซลล์สร้างเม็ดสีและเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยปกติเซลล์เม็ดเลือดขาวจะมีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อโรคสารพิษแต่ด้วยเหตุผลบางประการที่ยังไม่ทราบชัดเซลล์เม็ดเลือดขาวมองเห็นเซลล์สร้างเม็ดสีเป็นของแปลกปลอมจึงกำจัดเซลล์สร้างเม็ดสีซึ่งอยู่ที่ผิวหนังทำให้ผิวหนังกลายเป็นสีขาวในบริเวณกว้างหรือเป็นรอยด่างกระจายอยู่ทั่วผิวหนังอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดถึงโรคหนึ่งใช่ไหมคะโดยปกติเซลล์เม็ดเลือดขาวมองเห็นเซลล์เม็ดเลือดสีเป็นสิ่งแปลกปลอมก็กำจัดผิวหนังบางส่วนกลายเป็นสีขาวแล้วก็เป็นรอยด่างกระจายอยู่ทั่วผิวหนังสาเหตุของโรคไม่ใช่กระบวนการเปลี่ยนสีผิวไม่ได้บอกอันตรายหน้าที่ของเซลล์ไม่ได้บอกทั้งหมดความผิดของเซลล์เม็ดสีการสร้างเม็ดสีนะคะไม่ครอบคลุมก็ตอบข้อ1ที่ครอบคลุมที่สุดนะคะสาเหตุของโรคด่างขาวข้อ32ข้อความต่อไปนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสำคัญนะคะเขาบอกว่าดั้งเดิมทีมชาติแคเมรูนมีฉายาว่าสิงโตแห่งยาอุ่นเดนะคะจนกระทั่งพวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ตำนานฟุตบอลโลกในปีคริสตศักราช1990ที่อิตาลีในนัดเปิดสนามที่พบกับอาร์เจนตินาแชมป์เก่าก่อนเกมเริ่มต้นมีคนพบกองเชียร์แคเมรูนทำพิธีกรรมอยู่นอกสนามจนเกมผลจบเกมผลปรากฏว่าแคเมรูนพลิกล็อกชนะ 1-0 จึงทำให้ได้รับฉายาใหม่จากสื่อไทยว่าทีมหมอผีจนถึงปัจจุบันนะคะ
ในข้อความนี้กล่าวถึงความสามารถของทีมแคเมรูนไหมไม่ได้พูดถึงนะคะประวัติการร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกของแคเมรูนมีแต่ว่าไม่ครอบคลุมใช่ไหมคะการทำพิธีกรรมของแคเมรูนก็ไม่ใช่ประเด็นเขาพูดถึงสิงโตแห่งยาอุนเดแล้วก็กลายมาเป็นฉายาใหม่หมอผีใช่ไหมคะผลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างแคเมรูนก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนั้นข้อ5ที่ครอบคลุมนะคะที่มาของฉายาทีมชาติแคเมรูนในการแข่งขันฟุตบอลโลกข้อ32จึงตอบข้อ5นะที่มาของฉายาทีมชาติแคเมรูนนะคะ33ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าอ่ะเราลองดูนะทีนี้ครูเคยพูดถึงว่าไม่ได้กล่าวถึงในข้อความต่อไปนี้เวลาเรามีช้อยนะคะเราก็อาจจะดูก่อนอ่ะโทษของคลอรีนในน้ำประปาดูตัวเลือกแล้วกลับไปที่คำอ่านจะเร็วขึ้นนะคะโทษของคลอรีนในน้ำประปามีไหมเขาบอกว่าการเพิ่มคลอรีนในน้ำประปาในช่วงฤดูร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคเพื่อฆ่าเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารทำให้น้ำประปามีกลิ่นคลอรีนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านพักอาศัยที่อยู่ใกล้โรงงานผลิตน้ำกลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเองถ้ารองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาดตั้งทิ้งไว้ประมาณ20นาทีอย่างไรก็ตามการประปานครหลวงได้ควบคุมปริมาณคลอรีนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลกจึงมั่นใจได้ว่าปริมาณคลอรีนที่เพิ่มขึ้นจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่อย่างใดโทษก็ไม่ได้พูดถึงนะคะวิธีกำจัดกลิ่นมีไหมคะวิธีกำจัดกลิ่นข้อนี้มีนะคะอยู่บอกว่ากลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเองถ้าตั้งทิ้งไว้ประมาณ20นาทีสาเหตุของการเพิ่มคลอรีนในน้ำประปาเพราะอะไรคะการเพิ่มคลอรีนในน้ำประปาในช่วงฤดูร้อนเพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคระบบทางเดินอาหารก็ข้อ3มีใช่ไหมคะต่อไปการควบคุมปริมาณคลอรีนในน้ำประปาเขาก็บอกว่าควบคุมการประปานครหลวงได้ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโลกมีการควบคุมนะคะต่อไปนะคะอันนี้เนาะความแรงของกลิ่นคลอรีนมีไหมมีใช่ไหมคะเพราะอะไรมีตรงไหนคะที่บอกว่าทำให้น้ำประปามีกลิ่นคลอรีนเพิ่มขึ้นนะคะข้อที่ไม่มีคือข้อ1นะคะโทษของคลอรีนในน้ำประปาที่เราหาไม่เจอนะคะตั้งแต่อ่านตอนต้น34นะคะใจความสำคัญของข้อความต่อไปนี้อยู่ในส่วนใดใจความสำคัญนะคะเขาพูดถึงใจความสำคัญของข้อความนี้อยู่ในส่วนใดมี2ส่วนใช่ไหมคะปัจจุบันตลาดมืดต้องการสมุนไพรไทยและมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อไปโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องสำอางอาหารเสริมกลุ่มสปาพวกนี้เป็นข้อความเสริมใช่ไหมคะและกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างนอกจากนั้นยังมีสมุนไพรกลุ่มสารสกัดที่กลุ่มที่ใช้ในอาหารสัตว์และกลุ่มที่ใช้ป้องกันการกำจัดศัตรูพืชด้วยสมุนไพรจึงเป็นสินค้าคุณภาพที่มีมูลค่าสูงในตลาดโลกที่เป็นเนื้อความจริงๆก็คือตอนที่1กับตอนที่5ใช่ไหมคะตอนที่1กับตอนที่5ส่วนตอนที่2 3 4เป็นตัวอย่างข้อ34จึงตอบข้อ5นะคะ35ข้อใดสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้นะคะในข้อความพูดถึงการเยี่ยมผู้ป่วยนะคะเป็นมารยาททางสังคมอย่างหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรคำนึงถึงเหมือนกันนะคะในตัวอย่างข้อ1ตัวเลือกข้อ1บอกว่าดูตัวเลือกก่อนก็ได้นะคะเราทุกคนควรมีหน้าที่ต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยที่เรารู้จักมีมั้ยเพราะเป็นการที่คนเราจะได้แสดงความเห็นอกเห็นใจในยามมีทุกข์บางครั้งผู้เยี่ยมก็แห่กันมาเรากับงานนัดพบปะสังสรรค์จนลืมไปว่าผู้ป่วยต้องการพักผ่อนบางคนทำท่าหดหู่ไม่พูดไม่มองหน้าผู้ป่วยเรากับผู้ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงบางคนทำหน้าเศร้าโศกเหมือนผู้ป่วยกำลังจะตายจากการกระทำนี้จะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกใจเสียยิ่งขึ้นเรามีหน้าที่ต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยไหมไม่มีนะคะข้อ2จำนวนผู้มาเยี่ยมที่มากเกินไปอาจทำให้ผู้ป่วยรู้สึกใจเสียแล้วก็เป็นทุกข์ไม่ได้บอกนะคะไม่สอดคล้องเนาะข้อ3เมื่อคนที่เรารู้จักเจ็บป่วยเราควรไปเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจคลายทุกข์นะคะอันนี้ใช่เพราะบอกว่าเป็นมารยาททางสังคมส่วนหนึ่งที่จะแสดงความเห็นอกเห็นใจกันในยามมีทุกข์นะคะข้อ4ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงไม่ควรทำท่าสลดหดหู่
อันนี้ไม่ได้บอกนะข้อ5เมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยที่อาการหนักมากควรแสดงท่าทีเศร้าโศกให้เข้ากับสถานการณ์ก็ไม่ควรทำนะคะก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวเหมือนกันนะคะก็ข้อ3 5จึงตอบข้อ3นะคะ36 36นะคะข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้นะคะ36ข้อถูกบอกว่าคนไทยรู้จักนำทรัพยากรธรรมชาติที่ผูกพันกับวิถีท้องถิ่นมายาวนานมากทำให้เกิดคุณค่าและงานชิ้นใหม่เช่นไม้ไผ่มาทำพื้นใช่ไหมคะไม้ไผ่มาทำพื้นแล้วก็ฝาบ้านเราก็จะเห็นว่าสถาปัตยกรรมบางที่นำไม้ไผ่มาแล้วก็สานเป็นกระท่อมเป็นฝาบ้านสวยงามเลยนะคะแบบเก่าเราก็มีเนาะสะท้อนวิถีชีวิตแบบตะวันออกได้อย่างนุ่มนวลขณะที่เหล็กหินคอนกรีตยิ่งใช้ยิ่งหมดไปไม้ไผ่ซึ่งเป็นไม้ที่ปลูกทดแทนได้เร็วน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะคะก็พูดถึงทรัพยากรที่เขาบอกว่าข้อใดไม่สอดคล้องนะคะข้อที่ไม่สอดคล้องก็เลยเราลองย้อนกลับมาดูนะคะไม้ไผ่เป็นวัตถุที่ผลิตได้ทันกับความต้องการเพราะบอกว่าอะไรคะปลูกทดแทนได้เร็วมีนะคะเราควรหาวัตถุทดแทนเพื่อนำมาใช้ในการก่อสร้างใช่นะคะเพราะบอกว่าพวกนี้ยิ่งใช้ยิ่งหมดไปวัสดุที่ใช้ก่อสร้างที่อยู่อาศัยบ่งบอกถึงวัฒนธรรมได้ก็ไม่ตรงซะทีเดียวใช่ไหมคะไม้ไผ่เป็นวัสดุก่อสร้างที่คนไทยคุ้นเคยมานานแล้วใช่นะคะมายาวนานข้อดีของการใช้ไม้ไผ่ในการก่อสร้างคือประหยัดค่าใช้จ่ายถูกต้องนะคะเขาบอกว่าไม่สอดคล้องนะคะตอบข้อดีของการใช้ไม้ไผ่คือการประหยัดค่าใช้จ่ายเขาไม่ได้บอกนะคะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าโทษทีนะคะข้อนี้นะคะข้อ3ไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมคะข้อ3บอกไว้ว่าบ่งบอกถึงวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมตะวันออกแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันประหยัดค่าใช้จ่ายตอบข้อ5นะคะข้อใดไม่สัมพันธ์กับข้อความต่อไปนี้ข้อที่ไม่สัมพันธ์กับข้อความต่อไปนี้ข้อความต่อไปนี้พูดถึงช็อกโกแลตมีสารสีดำนะคะชื่อว่าฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่มากในเมล็ดโกโก้สารนี้ช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะฟลาโวนอยด์ช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิตสร้างเซลล์เม็ดเลือดนะคะลดความเสี่ยงอุดตันในสมองเส้นเลือดอุดตันในสมองความดันหัวใจวายแหมน่ากินจริงๆช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีกรดอะมิโนทริปโตแฟนที่ช่วยกระตุ้นสมองหลั่งสารแห่งความสุขมีเซโรโทนินช่วยลดความเครียดสุขสดชื่นลดภาวะสมองเสื่อมแหมน่ากินนะคะคนแก่ก็ต้องกินไม่ต้องกลัวอ้วนแต่เขาบอกว่าข้อที่ไม่สัมพันธ์กับข้อความนี้นะคะบอกว่าช็อกโกแลตลดความเครียดใช่ไหมช็อกโกแลตมีสารสีดำใช่ไหมคะช่วยลดความเครียดเมล็ดโกโก้มีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระมีไหมคะไม่ได้เมล็ดโกโก้สร้างเซลล์เม็ดเลือดความดันหัวใจวายกระตุ้นแต่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมคะไม่ได้บอกว่ามีหรือซึ่งเป็นสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่หน้าขอโทษที่มีอยู่หน้ามากในเมล็ดโกโก้มีนะคะเซลล์เม็ดเลือดกรดอะมิโนกรดที่ช่วยกระตุ้นนอกจากนี้กรดอะมิโนทริปโตแฟนอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดหรือเปล่าค่ะไม่ใช่นะคะฟลาโวนอยด์ช่วยระบบไหลเวียนโลหิตใช่ไหมคะมีฟลาโวนอยด์อยู่ตึ๊ดๆเม็ดโกโก้สารนี้ช่วยเสริมสร้างระบบไหลเวียนโลหิตใช่นะคะเซโรนินป้องกันเซโรโทนินต้องการภาวะสมองเสื่อมอ่ะข้อที่ไม่ใช่คือข้อ3นะคะกับกรดอะมิโนทริปโตแฟนไม่มีนะคะข้อ37นะคะ37ตอบข้อ3นะคะ38ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายได้เช่นเดียวกับวัยอื่นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับความสามารถของร่างกายการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเพื่อเพิ่มความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดจึงเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในการออกกำลังกายแบบแอโรบิกผู้สูงอายุควรค่อยๆเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายก่อนแล้วจึงเพิ่มความแรงในลำดับต่อมาอันนี้สาระสำคัญก็คือบอกอะไรคะการคีย์เวิร์ดคือต้องมีอะไรลูกคีย์เวิร์ดต้องมีผู้สูงอายุใช่ไหมคะ
ออกกำลังกายได้สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงคือความเหมาะสมกับความสามารถของร่างกายเขาให้ออกกำลังกายแบบไรลูกผู้สูงอายุแอโรบิกใช่ไหมคะเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมการออกกำลังกายแบบแอโรบิกสำหรับผู้สูงอายุประโยชน์ของการเต้นแอโรบิกต่อหัวใจอันนี้กว้างไปความสำคัญของการออกกำลังกายกว้างไปข้อ2มีครอบคลุมออกกำลังกายกับผู้สูงอายุประโยชน์แอโรบิกกว้างไปไม่มีผู้สูงอายุข้อ4ความแรงความเร็วก็ไม่มีผู้สูงอายุความต้องการในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุไม่ใช่ความต้องการแต่ว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกสำหรับผู้สูงอายุตอบข้อ2ถูกต้องนะคะ39ข้อใดเป็นสาระสำคัญของข้อความต่อไปนี้อันนี้เป็นเรื่องการอ่านเลยนะคะส่วนใหญ่นักเรียนก็ควรจะต้องแบบจับสาระสำคัญให้ได้ใช่ไหมสาระสำคัญก็คืออะไรคะสิ่งที่เขาต้องการจะบอกสิ่งสำคัญที่เขาจะต้องการบอกนะคะก็บอกว่าสังคมไทยไม่ขาดแคลนความคิดเห็นแต่ขาดแคลนคนหาความรู้นี่มีน้ำเสียงประชดประชันแล้วเนาะคนบางคนไม่ใส่ใจที่จะหาความรู้ไม่คิดเห็นบนฐานของความเป็นจริงว่าไปตามความชอบใจหรือไม่ชอบใจมีแต่การเน้นย้ำให้คนโดยเฉพาะเด็กแสดงความคิดเห็นนะคะนั้นสาระสำคัญของข้อความนี้คือคนในสังคมไทยแสดงความคิดเห็นโดยไม่รู้จริงคนในสังคมไทยยังไม่ใฝ่ศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังอันนี้ก็ไม่ชัดเจนนะคะข้อ3การสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่สมควรก็พอมีแต่ยังไม่ครอบคลุมเพราะเขาพูดถึงการที่มีสิ่งที่ตำหนิด้วยข้อ4การแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีความรู้ทำให้เกิดผลเสียนะคะก็ยังไม่ใช่ซะทีเดียวเนาะข้อ5คนที่แสดงความคิดเห็นนั้นเป็นที่จริงเป็นเพียงการแสดงความรู้สึกอันนี้ก็ไม่ตรงนะคะก็บอกว่าค่ะบางคนไม่ใส่ใจที่หาความรู้ไม่คิดเห็นบนฐานความเป็นจริงความรู้จริงนะคะเน้นย้ำให้เด็กแสดงความคิดเห็นข้อที่ถูกคือคนในสังคมไทยชอบแสดงความคิดเห็นโดยไม่รู้จริงนะคะก็คีย์เวิร์ดนะคะเราไม่ได้บอกว่าไม่เด็กไม่คนในสังคมไม่ใฝ่หาความรู้ไม่ใช่แล้วพูดถึงเด็กสนับสนุนให้เด็กแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่สมควรใช่แต่มันมีคีย์เวิร์ดว่าต้องหาความรู้จริงใช่ไหมคะโดยไม่มีความรู้ทำให้เกิดผลเสียเขาก็ยังไม่ได้ชอบไม่ได้พูดถึงนะคะแล้วก็ข้อ5แสดงความเป็นเพียงการแสดงความรู้สึกก็ยังไม่ครอบคลุมก็ตอบข้อ1นะคะ40ค่ะข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรมีข้อควรระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเลือกดื่มนมเพื่อให้ได้แคลเซียมอย่าลืมว่าในนมมีสารอื่นๆรวมอยู่ด้วยข้อสำคัญที่จะบอกก็คือโปรตีนในนมวัวนั้นหากคุณแม่รับเข้าไปมากเกินไปอาจทำให้มีส่วนที่ทำให้ทารกในครรภ์เกิดอาการภูมิแพ้แต่กำเนิดได้อ๋อมีหน้าเด็กบางคนแพ้นมวัวใช่ไหมคะการระมัดระวังนี้รวมถึงช่วยให้นมบุตรด้วยช่วงขอช่วงให้นมบุตรด้วยก็คือถ้าเกิดกินอะไรมากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลถึงลูกทำให้ลูกแพ้ได้ใช่ไหมคะข้อความนี้บอกอย่างนั้นเนาะฉะนั้นข้อหนึ่งเขาบอกว่าให้ข้อมูลเรื่องสารต่างๆที่อยู่ในนมวัวไม่ครอบคลุมเสนอแนะให้หญิงมีครรภ์เลิกดื่มนมวัวก็ไม่ใช่กระตุ้นให้ข้อ3กระตุ้นให้หญิงให้นมบุตรเลือกดื่มนมที่ไม่มีสารอื่นเจือปนก็ไม่ใช่นะฮะไม่ครอบคลุม4เตือนให้หญิงตั้งครรภ์ระวังไม่ดื่มนมวัวจนมากเกินไปใช่มั้ยคะเข้าไปมากเกินไปคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ตอบข้อ4นี่แหละนะคะข้อ5อธิบายสาเหตุ1ของการเกิดโรคภูมิแพ้ในเด็กแรกเกิดก็ไม่ครอบคลุมเขาพูดถึงนมวัวนะคะ40จึงตอบข้อ4 41ข้อใดเป็นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้เขาบอกว่าเสียงมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกและชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่ใช่น้อยเสียงเพลงเสียงนกร้องทำให้รู้สึกผ่อนคลายจิตใจสงบเสียงตอกเสาเข็มเสียงมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านทำให้รู้สึกหงุดหงิดบางทีถึงขนาดใจสั่นและนอนไม่หลับเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะของคนที่เรารักทำให้เรามีความสุขปล่อยสนุกสนานไปกับเสียงนั้นจุดประสงค์ของผู้เขียนข้อความเราพูดถึงจุดประสงค์ใช่ไหมคะพูดถึงเสียงมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกและชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูนะคะข้อหนึ่งข้อความนี้บอกพิสูจน์ว่าเสียงมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะข้อ2 อธิบายรายละเอียดเสียงที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ได้เป็นจุดประสงค์ที่เขาต้องการบอกเสนอแนะฟังเพลงนักร้องเพื่อจิตใจเป็นสุขก็ไม่ครอบคลุมยกตัวอย่างลักษณะของเสียงแบบต่างๆเพื่อประกอบการอธิบายเขาไม่ต้องการบอกงั้นจ
จุดประสงค์นะคะก็คือบอกกล่าวว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนเราเนี่ยอาจเปลี่ยนไปตามลักษณะของเสียงที่ได้ยินตอบข้อ5นะคะครอบคลุมที่สุดข้อ1ก็ไม่ครบนะคะเสียงมีอิทธิพลต่อความรู้สึกก็คืออารมณ์ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปตามลักษณะของเสียงที่ได้ยินตอบข้อ5ได้นะคะต่อไป42เจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้นะคะเขาบอกว่าการให้ลูกได้ฟังเรื่องดีๆจากพ่อแม่จากปากพ่อแม่นะคะหรือได้ยินเรื่องดีๆหรือได้ยินได้ฟังเรื่องดีๆของแม่จากปากพ่อจะทำให้ลูกเกิดความประทับใจในตัวพ่อแม่เพราะเด็กๆ เหมือนผ้าขาวซึมซับทุกอย่างที่ผ่านมาสัมผัสไว้พร้อมที่จะทำตามไม่ช้าลูกก็จะประพฤติดีรักกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่แปลว่าจะต้องไม่บ่นไม่พูดถึงคุณพ่อคุณแม่ต้องไม่พูดถึงไม่ว่ากันให้ลูกซึมซับไปนะคะอ่ะข้อนี้เจตนาของผู้เขียนคือต้องการแนะให้ปฏิบัติก็ใช่นะคะเตือนไหมนะคะก็เตือนแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ช้าการให้ลูกได้ฟังเรื่องดีๆนะการให้ลูกได้ฟังเรื่องดีๆของพ่อแม่นะคะแปลว่าให้ทำแล้วแหละนะคะก็ตอบข้อ1นะคะไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงยังไม่เตือนให้ระวังชี้ให้เห็นตัวอย่างก็ไม่ครอบคลุมอธิบายให้เข้าใจก็ไม่ใช่จุดประสงค์ไม่ใช่เจตนาต้องการแนะให้ปฏิบัติอย่างที่ครูบอกว่าต้องเลิกพูดแล้วล่ะนะคะข้อไม่ดีของอีกฝ่ายให้ลูกฟัง43ส่วนใดของข้อความต่อไปนี้ไม่มีความคิดเห็นของผู้เขียนนะคะอันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะครูจะขอสรุปเลยนะคะข้อ43นะคะบอกว่าไม่มีความคิดเห็นการที่ไม่มีความคิดเห็นเนี่ยบอกข้อ1ไม่ได้ทำให้ผู้ชมรู้สึกมีคำว่าผิดหวังนะคะมีคำว่าผิดหวังข้อ2นะคะที่ไม่มีแล้วก็บอกว่าเปิดแสดงรอบปฐมทัศน์สัปดาห์ที่ผ่านมา3มีคนมาร่วมงานตอบข้อ2กับข้อ3ข้อ4นะคะมีคำว่าซึ้งจนน้ำตารินเป็นความคิดเห็นความชื่นชมในบทของนักแสดงยังประทับใจนะคะเนื้อหาละครที่เข้มข้นพวกนี้เป็นความคิดเห็นก็ตอบตอนที่1กับตอนที่2นะคะขอโทษตอนที่2กับตอนที่3กาผิดนะคะเป็นตอนที่2กับตอนที่3ส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ที่ไม่มีความคิดเห็นข้อ44นะคะถามเรื่องข้อใดไม่อาจอนุมานเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นเขาถามว่าบ้านหลังนั้นเป็นยังไงนะคะบอกมีขนาดเล็กใช่ไหมมีขนาดเล็กเพราะว่าบอกว่าบ้านขนาดเท่าแมวดิ้นตายก็ไม่ต่างกับโลกกว้างเติร์ดมีทิศทางนะคะบ้านหลังนั้นมีกลิ่นอาล้านนาเพราะฉันพูดถึงขนาดเล็กมีอายุยืนนานโอบล้อมด้วยต้นยางโบราณมีคุณค่าเป็นสิ่งส่งผ่านชีวิตของคนในบ้านนั้นให้เติบโตก็ใช่อยู่ในภาคเหนือใช่ไหมคะกลิ่นเพราะว่าบอกว่ากลิ่นอายล้านนาใช่ไหมคะเป็นจุดเริ่มต้นของคนในบ้านใช่ตกแต่งด้วยวัฒนธรรมตกแต่งด้วยวัฒนธรรมจะบอกว่าอะไรคะเป็นที่ส่งผ่านชีวิตของคนในบ้านนั้นให้เติบโตมีทิศทางและไม่ว่าอย่างไรก็อุ่นใจเสมอก็บอกใช่ไหมคะแต่บอกว่ามีคุณค่าไม่ต่างชีวิตสำหรับคนบางคนบ้านขนาดเท่าเงาดิ้นตายมีคุณค่าไม่ต่างกับโลกกว้างเป็นสิ่งผ่านชีวิตใช่ไหมคะแต่ไม่ได้บอกว่ามีอายุยืนนานใช่ไหมมีกลิ่นอายล้านนาก็ตกแต่งด้วยวัฒนธรรมภาคเหนืออาจจะใช่นะคะข้อนี้ก็จะตอบข้อ2ได้นะคะไม่ได้บอกต่อไปนะคะ45เกี่ยวกับบ้านหลังนั้นเขาผูกพันใช่ห่วงใยไม่ได้ห่วงใยนะคะรู้คุณบ้านพอใจในบ้านภูมิใจในบ้านใช่นะคะ46ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้เขาบอกว่าเรือนไทยโบราณนักสร้างมีช่องลมผ่านนะคะแล้วก็พูดถึงลักษณะของบ้านนะคะข้อนี้เขาบอกว่าอาคารเรือนไทยระบายอากาศได้ดีใช่นะคะไม้ดูดซับความร้อนน้อยกว่าคอนกรีตแล้วก็บอกว่าดูดซับความร้อนก็ใช่นะคะการสร้างเรือนไทยเป็นต้นเหตุของการทำลายป่าไม้ไม่ใช่ไม่ได้บอกข้อนี้นะคะ47เจตนาของผู้เขียนข้อความต่อไปนี้เขาบอกว่าบุคคลที่มีความใฝ่ฝันปณิธานแน่วแน่ยอมเหนื่อยยากอดทนทำทุกอย่างโดยอาศัยสติปัญญาความสามารถการวางแผนกล้าตัดสินใจตามแผนงานเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคจนได้รับความสำเร็จในชีวิตส่วนคนที่มีความฝันมีปณิธานแต่ไม่สันฝันไม่อดทนอดกั้นขาดสติปัญญาขาดความกล้าขาดการตัดสินใจจะเอาดีและประสบผลสำเร็จในชีวิตได้อย่างไรก็คื
เปรียบเทียบใช่ไหมคะเขาบอกว่าถามให้ตอบไหมไม่ใช่นะให้ปฏิบัติอธิบายให้เข้าใจยกตัวอย่างไหมไม่ใช่แต่ว่าเปรียบเทียบความต่างนะคะเจตนาเปรียบเทียบให้เห็นแต่ว่าไม่มีบอกว่าให้ลงมือนะคะ48ข้อความต่อไปนี้แสดงอารมณ์ใดของผู้เขียนเพื่อนเก็บโต๊ะแยกย้ายห้องเรียนค่อยๆเงียบลงนะคะเสียงเงียบเหงาระงมนะผมแหละยังไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนไม่มีที่จะไปเขาอยู่ในความอะไรคะหดหู่กังวลสับสนโศกสลดหวาดหวั่นเขาอยู่ในความนะคะก็คือเศร้าแล้วก็เหงาด้วยนั่นเอง49ข้อความนี้แสดงแนวคิดเรื่องใดพูดถึงการคบค้าสมาคมกับเพื่อนการร่วมงานกันในหมู่คณะนะคะเขาบอกว่าย่อมมีการกระทบกระทั่งทะเลาะกันมีสิ่งไม่สบายใจถ้าต่างฝ่ายแข็งไม่ยอมลงให้การโต้ตอบกันแบบไม่ลดลาวาสอก็มีแต่จะแตกหักต้องรอให้ใจเย็นปรึกษาต่างๆนะคะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการประนีประนอมนะเสนอเรื่องของการประนีประนอมไม่แข็งจนเกินไปข้อความนี้แสดงแนวคิดใดอะไรคือที่เกิดขึ้นแล้วแม้เป็นความสุขความชื่นชอบยินดีก็อย่าไปผูกใจอะไรถึงอย่าให้กลับมาดำรงอยู่ต่อไปซึ่งเป็นไปไม่ได้ทำใจเป็นทุกข์เพราะไม่สมหวังถ้าเป็นความทุกข์ความไม่ชื่นชมยินดีก็อย่าไปนึกถึงการนำใจไปผูกไว้กับเรื่องราวที่เป็นทุกข์เป็นความเศร้าหมองทำให้ต้องเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุดนะคะข้อนี้แสดงเจตนาแนวคิดนะคะไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสร้างสุขใช่ไหมคะความหลงผิดก็ไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้บอกหลงผิดการมีสติก็ยังไม่ชัดเจนนะคะอย่าการยึดติดกับอดีตก็ไม่ครอบคลุมนี่บอกข้อ5วิธีหลีกเลี่ยงความทุกข์นะคะทำให้ต้องเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุดก็ตอบข้อ5นะคะแล้วก็มีธรรมะจบด้วยธรรมะในใจในข้อ50นะคะวันนี้ก็อาจจะใช้เวลามากไปบ้างนะคะก็สำหรับข้อสอบนะคะก็ตัวอย่างข้อสอบวันนี้ก็ครบถ้วนนะคะเป็นตัวอย่างแล้วหวังว่านักเรียนก็จะได้ประโยชน์จากการทำข้อสอบแล้วก็สามารถทำข้อสอบพื้นฐานเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็พัฒนาต่อไปสำหรับครูนะคะในช่วงนี้ก็จะหมดหน้าที่แล้วนะคะครั้งต่อไปในการสอนวิชาภาษาไทยก็จะเป็นอาจารย์ดร.สันติวัฒน์จันไดนะคะเรียนก็จะพบกับอาจารย์สันติวัฒน์ในอีกครึ่งหลังนะคะก็หวังว่าที่ผ่านมาเรียนก็จะได้ข้อคิดที่ดีนะคะแล้วก็ได้ความรู้นะคะควบคู่ไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะในการทำข้อสอบแล้วก็เรียนรู้ไปกับวิชาภาษาไทยนะคะกับครูนะคะก็สำหรับตอนนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนนะคะจากช่วงห้องเรียนออนแอร์นะคะสวัสดีค่ะ